สาครูบาอาจารย์พระมหาเถระอาทิตย์ใดมีเมตตาที่ตามรายการกันมาโดยตลอดนะครับเนาะเชิญพรกับศรัทธาญาติโยมกุคนดินเนอร์ได้เวลาที่เฮาทั้งหลายจะมาสนทนาธรรมกันนะศรัทธานะถือโอกาส ช่วงในยามดึกๆเนาะ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มวันนี้ได้ปะได้พบกันวันศุกร์ที่6 กันยายน 2567นะสถาฟังแล้วเนี่ยก็เข้าใจแล้วว่าวันนี้นะพระอาจารย์ได้ถือโอกาสสนทนาธรรมกับสถาญาติโยมในรายการสดๆติดตามพระอาจารย์ใน2ช่องทางเหมือนเดิมเนาะสถาเนาะจาก Facebook Live นะพิมพ์จีพระมหาบวรวิรัตนโชโตแล้วก็เพิ่มเพื่อนก็จะป้ากันทุกครั้งนะแล้วก็สถานีวิทยุของวิทยุสงขลาลำปาง 106.5 เมกะเฮิรตซ์นะ FM นะสถานีป้ากันทุกวันนี้นะไม่ขจรแต่ว่าวันนี้โอเคเลยแต่แต่แต่เนาะแต่แต่แต่กะวันนี้ของแต่เราเนี่ยนะสองคืนแล้วเนาะสองคืนแล้วเจ้าคืนแล้วแบ่งเวลาวันนี้วันนี้บอกเองนะจะไปไหนพ่อเดี๋ยวนี้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเองนะขอถามดําเจ้าที่แม่นั่งสมาธิมันอย่างมาข้างอย่างนี่ต้องนั่งสมาธิได้สักนาที2นาทีมันอย่างมาเป็นไอเป็นไอกระจิบน้ําติ๊บติ๊บกระคำคอติ๊บติ๊บจิบน้ำแล้วก็กินยาหน้ากับยาอมมันบะขามเม็ดอันนั้นก็ยาอมมันบะขามป้อมที่เป็นซองน่ะแม่สุนันทาซื้อมาฝากประจานอยู่ได้ชื่อว่าอมใช่ไหมอืมใจได้อันนั้นจุ่มคออยู่จ้ะเป็นจานแหละเจ้าบะแวงมันมีมารในอย่างปลำปลีมันจะมีมารอย่างอ่ะเอาอันมารมันกว่าบะขามป้อมนี่ทำทีก็หวานหนังสมาธิแล้วมันเข้าเห็นหรอบางทีบางช่วงบางจังหวะมันคอมันแห้งเจ้าพอหอสอนมดมาแล้วเนาะเจ้าบางทีคอมันแห้งนั่นเนี่ยบางทีจิบยานี่อาจจะไปอยู่เนี่ยเพราะว่าคอมันแห้งอะเนาะอืมมันแบบนี้ใจบะขามป้อมเนี่ยเล่นอมนี่นะปัตตรหายแซ่บอะอืมมันเข้ากับนี้อย่างขามป้อมมันมีขายเซเว่นมีขายซองน้อยๆจ้ะที่เมฆก่อนเมฆกะเรียนมันมีเดียอันหันแม่สุนันทาแม่ก็แม่ลำดวนเนี่ยซื้อมาถวายพระอาจารย์อยู่แม่มารีซื้อมาถวายพระอาจารย์ไว้อมมันนี่เด้อเจ้าการในแคมป์กับพระอาจารย์อมผ่องบ่อมผ่องลืมไปเสียส่วนมากอ่ะเจ้าติอุติอูจีเอเนี่ยสถาจะไปฝั่งมาถวายพระอาจารย์เนี่ยนะมันมีนักอยู่นะเดี๋ยวสถาจะว่าโอ้แสดงว่าพระอาจารย์ใครต้องการก็ฮะมาต้องเอามาเดี๋ยวมันมีอยู่แม่สุนันทาสิมึงไหวเลยอันนี้ห้ามไว้ก่อนน่ามาห้ามเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นเอามาคนนี้เอามาเจ้ามันกินมาเสียงเดี๋ยวมันหมดอายุอย่าอมมาเสียงก็อมไม่ชวนท่านมหาสงการยังมาถึงบ้านเตี๋ยเลยไปไหนก็ไปหน่อยกะเอาของไปแจกหน่อยกะอ๋อเจ้าอีกหน่อยกะหอมบอกเหมือนหอมอร่อยหน่อยเนาะจะไก่หน่อยกะคือหลานไปโอนไปแล้วอีกเนาะเจ้าหอมก็ใครหอมเหมือนเนาะพอดีไปคืนนี้เปิดบอกเบอร์หน่อยกะเบอร์ธนาคารเปิดมือเขาจุดตันหน่อยเจ้าเขาบัตรก้าวเนาะบอกว่าอย่างเงี้ยจะได้อ่ะไหลกดไหลติเนี่ยก็ได้อีไหนอะจะไปลืมนะพยามานมันกลัวอย่างก็ของคำบ้องกว่าจะอมบะขำป้อมสมาธิกะเอาแล้วอินทร์อย่างเงี้ยเป็นเม็ดกะเป็นเม็ดก็ดีนะไปถ้าเป็นแก่นนี่นะแก่นสดๆก็ดีเป็นเม็ดก็ดีหันอันพระครูประดิษฐ์พัฒนากรเจ้าบาทประสิทธิ์ภูมิแกวานจะเนี่ยคือการบะขามปอมวัดศรีเทพภูมิมีกิ๊กเต้า3 4 9ในประวัติปีหน้านี่จะคุ้นอลุดเอียงปูเตปูเนี่ยเออก็ไปปูวัดละเนี่ยเออน่ะเดี๋ยวถ้ามีหยังก็
ตึกอลักกับอันปลูกมะขามป้อมขายนี่กะค่ะได้เจ้าสาธุนะแม่แน่ไปลืมนะจิ้มน้ำจิ้มอย่างตัวเจ้าสาธุเจ้าขอบคุณมากมากเจ้าแม่แน่ไปลืมนะแม่สมใจเจ้าจ้ะปอหอมได้หรอปอหอมอยู่เจ้าเขาเรียกขามป้อมไหนว่ามันพวกเป็นไหนบ้างเหรออ่ะกะอู้ไว้ก่อนเดี๋ยวสถาจะเอามาถวายนะเอามาถวายนะกับเดี๋ยวก็หายอ่ะจ้ะเออน่ะเดี๋ยวสถามาถวายนักปอเด้อเนอมาเอาเตียนเนออีเนี่ยต้องกินเนาะอมเอาบึกหันแฮมจังเนี่ยมันเยอะแค่ลิมอนไข่หัวจักกึ่งสมองมันไข่หัวล่ำนี่มอนอย่างอันไข่หัวอย่างเดียวมันต้องอู้อย่างเออเออน่ะมันต้องอู้อย่างก็ยังอ่ะอืมเนี่ยเกินสมองลิมอนล่ะผมปนซังด้วยปนคุกกระดาษฮะยังมาอย่างมาแป้งแตะแป้งหวานที่ร่อยนึงก่อนต้นร่อยกันอ่ะไก่หัวเกิมสมุนเนี่ยอ่ะแป้งไปกันแป้งหลับออกจ๋าออกหมักออกเจนกูเพลงก็จะจบกว่าจะออกไปแหละมันงานนะแต่นะจ้าเนี่ยจะอูจะได้จะอูกับเก่านั่นน่ะหนูว่าได้มันลําสัวอันห้องบ่ได้มันอ้วนน่ะอ้วนลําอีบ่อันนี้ขนาดนั้นออกแหมออกลิ้นแท้ดูออกยากออกเย็นนี่ตัวเจ้าตัวนี้นะอืมเนี่ยปลมปลเหลือจ้าลุงจ๋าถึงจะเล็ดอย่างมื้อนี้ก้ามอยู่ย่ําถึงว่ามันพวกเจ๋ลอ๋อเป็นหยังนักเดินทางต้องกลัวลูกปุ้นจังหายลูกนั้นปุ้นมาแหละเจ้านักเดินทางมีปัญหาอยู่แล้วขณะเปิดมือว่าเจ้าใหม่ก็ใส่จะถึงแล้วก้าประทังจะเลิ้งหยองปุ่นหยองปุ่นลุ้มปุ่นร้อยน่ะก็ใส่ถึงยังโม่เจ้าก็เดินทางปลอดภัยกันกูคู่กูคนเนาะไปกูคู่กูคนนะกลับไปความปลอดภัยทุกคนเลยส่งจิตส่งปรารถนาดีไปเจ้าแม่ก็พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอ้อมไปดีละเจ้าเนาะสาธุชัดเจนดีนะแต่ไปได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ผมก็ไปขามันดีค่ะบดีด้วยออเดอร์หนักด้วยก้าฮะออเดอร์หอมหนักด้วยก้าเออมันเรื่องกันนี่เออเออันหน้าหอมนั่นน่ะเดียวกับปอกเลยนี่เออดีละอยากจะหอมเนี่ยถึงวันเนี่ยเจ้าเงาไปเตอะมันจะอันคลายง่อมหายเหงานั่นน่ะกินก็หอมเนี่ยว่าจันเออดีละดีละขยันไปตุ้ยหนอกินตุ้ยหนอกไปนี่น่ะนะก็ยังพลมพลเหลือจ้ะเนาะเจ้าสาธุไหมจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจ้าแม่มาไลเจ้าแม่สาเจ้าป้าสันเจ้าสาธุเจ้าเจ้าพ่อยาอู้สูงยาน่ะนะเจ้าของปอมนี่นะเป็นซองน่ะนะเจ้าซีแต่น้ําแม่ถึงเอาติดกระเป๋าไปหาเวลาจะไปไหนๆแต่เจ้าบางทีไปวัดของไม่อาทิตย์ไปเลยที่พระจันทร์กระติดยางติดยางก็ไม่ได้ฉันแข็งมาละอมน่ะดีดีแต่พระจันทร์ก็ที่ถุงยางไปด้วยนะจ๊ะติดเหมือนกันนั่นแต่บ่ค่อยได้อมหรือจะมาหนักแม่ถึงมาติดประจำเลยอะจ๊ะมันบ่ค่อยได้อมอ่ะติดไปติดมาบางทีจะมาแปะบดอ่ะอ๋อพระจันทร์ก็มันบ่ค่อยเป็นไข้เป็นยังอะไรมันเดียวแหละก็ยังบ่เป็นยังเถอะเจ้าอ๋อยังบ่เป็นยังวันนี้ก็ไปอันวังเหนือมาไปวังเหนือปานิสิตไปอันทำกิจกรรมโรงเรียนบ้านถุงหัวเปิ้นวังเหนือเปิ้นนะเอาของไปแจกนะนิสิตก็ไปทำกิจกรรมอย่างต่างๆละอันนี้ก็แม่แปลกตัวเวลาว่าตาฝนตั้งแดดหนักๆมันได้ไม่ต้องเปลี่ยนวัดอืมทําตักนะทําเป็นยังจ้ะจะไปตักแบบยานี่เก่ายานี่คุณเอาติดเก่าไปไปเลยอ่ะยาดมยาหยังติดไปหานักเจ้าเจ้าดีละดีละเจ้าเจ้าสาธุครับเน้อเจ้า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 เรื่องการเรื่องงานเนี่ยมันต้องห่วงกันนะนะสถานะเวลาเฮาอันใจเวลาเนาะสถานเนาะใจเวลาในการฟังธรรมนี่นะในการสนทนาธรรมที่พระอาจารย์ได้อันบอกสถานะอยู่มันเนี่ยนะว่า
วลาช่วงเวลาตอนดึกๆเนี่ยเนาะศรัทธาหลายคนหลายท่านนะปลงไม่ลงทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวลาในการที่จะผ่อนคลายนะพักจิตพักใจพักความเครียดพักเรื่องต่างๆจิตใจสบายนะฟังธรรมไปหมวนไปนะซื้อโอกาสได้สนทนาธรรมหรืออยากจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะเขาก็สามารถนำเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะมาสนทนากันเนาะกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคละมุตตมังการสนทนาธรรมตามกาลเวลาอันเหมาะสมชีวิตเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่นั้นเราท่านทั้งหลายก็จะต้องปรับนะสถานะปรับความเข้าใจปรับหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่มันจะปรับใดแล้วก็มุ่งตรงไปสู่ความบ่ยึดมันถือมันนะถ้ามุ่งตรงไปที่อีเนี่ยเขาก่อยเป็นก่อยไปก่อยเป็นก่อยไปที่เขาก็จะบ่นองว่าฟุ้มฟักเนาะสนิทสนมกับสิ่งทั้งหลายเราเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดความสุขสงบกับเขาใดเจริญพรแตกจังเลยธรรมชาติการจะภาษาเจ้าเอ๊ะพระอาจารย์วันนี้โทรศัพท์โยมทำไมมันเหมือนติ้วๆแล้วก็วิทยุกับประชาชนเจ้าการมันหมุนติ้วๆอีกเออก็เดินเดินอยู่ผมน่าจะเป็นยังไม่ได้นะก็เอารับเป็นกันเตื้อเอารับปักละมัดมันจะหมุนละฮะเอารับจดมันแล้วก็เอาเสือกมัดแต่ลบคำแล้วอ่ะแต่มันจะไปหมุนจะได้หมอมัดแน่นๆเอ๊ะพระอาจารย์นะปิดไมค์เปิดไมค์เนาะลืมมาดูตรงนี้เนาะปิดใหม่เปิดใหม่เป็นเพราะว่ายมปิดเน็ตก่อนเป็นไปได้ปิดไปหมดเลยออกมาเนี่ยปิดเนี่ยปิดทั้งสองยังเลยอ่ะปิดเนี่ยเพราะว่าไอ้มันมีคนโทรแปลกๆเข้ามาบ่อยๆไงช่วงเนี้ยเมื่อเกี่ยวก็ Wi-Fi อ่ะแล้วคนมาเฮาปิด Wi-Fi เนี่ยกลัวเป็นมิจฉาชีพเนี่ยบ่เกี่ยวกันเจ้าถ้ามันยังใจได้อยู่ยังได้อยู่มันอยู่ที่เฮาถ้าเบอร์แปลกถ้าเบอร์แปลกเบอร์ยังกับครับ หรือถ้าเป็นมิจฉาชีพถ้าเป็นโทรศัพท์ที่มันบ่ผูกกับเบอร์ธนาคารบ่ผูกกับอันบัตรประชาชนนี่นะถ้าเป็นเบอร์บ่ได้เนี่ยโดยเฉพาะเต็กปุ่มเอานี่นะมีปัญหามิจฉาชีพกับมิจฉาชีพผมสนใจฟังกับหม่อนกัดขวางกดขวางอยู่เดียวน่ะเอ้ยพระจารย์นี่จะได้ยินนี่กดขวางอย่างเดียวมันจะไม่อย่างอาจารย์วิทยุกับประชาติตัดตับๆอย่ามาหัวเด้อต้องที่อื่นไปยังชัดที่อื่นไปยังชัดต้องกล่าวว่าเอ๊ะมันเป็นทั้งสองอย่างเลยวะใหญ่ต้องอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นอย่างปิดไมค์เปิดไมค์แต่ที่โยมโทรไปหาอาจารย์ข้างแรงอาจารย์หู้ก็เข้าเครื่องอาจารย์ก็เออบ่ได้พอตะกี้น่ะแหละเจ้าเป็นแต่อย่างว่าเนี่ยกันเป็นธรรมดาจะมาโทรหาแล้วหน่อยที่ข้านโทรหาเป็นเรื่องปกติเจ้ากับโมนีเนาะดีละดีละเจ้ายอมมาแล้วก่อนสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าจะไปอันสารวนกับเรื่องหลายๆเรื่องนะสารวนเสียเวลาเสียสปะสปันอันตีพระจารย์ลิอูแล้วก็ได้นำธรรมะนะมารวมสนทนาธรรมกับสถาญาติโยมนั่นเนี่ยในแต่ละข้อเนาะเพื่อที่จะเฮาพิจารณาในแต่ละครั้งนะในแต่ละครั้งในแต่ละเรื่องเนี่ยเฮาได้ตั้งจิตตั้งใจนะตั้งจิตตั้งใจเพื่อหยังเพื่อที่จะเฮาทั้งหลายนั้นเนี่ยได้ใส่ใจดังนั้นเนี่ยตะวาประจานได้นำเรื่องของโยนิโสมนสิการกับอโยนิโสมนสิการนะมาอธิบายเนาะมาถือโอกาสในสนทนาธรรมกับสถาญาติโยมในส่วนของวันนี้เนี่ยจะถือโอกาสได้นำเรื่องแฮมเรื่องหนึ่งอันนี้ไล่ไปตามลำดับก็คือเจโตสมาธิเจโตสมาธิปนอเป็นธรรมที่แทงตลอดได้ยากมากก็คือประพฤติปฏิบัติได้ยากได้ทีเดียวแหละนะไอตัวอันตัวเนี้ยนะทีนี้มันยากขนาดไหนส
จ๊ะมันยากขนาดไหนมันยากแค่ไหนที่ถึงกับว่าเจโตสมาธิเนี่ยมันจะเนี่ยคือความเป็นอยู่ของเฮาหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเฮาเนี่ยมันบ่ไปมันบ่ไปนามาหลังเนาะบ่ประสบความสำเร็จซะเดือดอีเนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์ฮัดกำหนึ่งเด้อเจ้าแม่อาจารย์ดีเจ้าชัดเจนดีกว่าอาจารย์กับหมอนกันกะเปิ้นหมอนกันถึงบ้านถึงเมืองไอ้หัวหมอนเปิ้นหมอนกันถึงบ้านถึงเมืองว่าจะบ่ท้อมันก็มันอดบ่ได้บ่ท้อก็ได้เดี๋ยวโทรอันก็เบอร์เดี๋ยวสตางค์โทรศัพท์ก็บ่ได้เดี๋ยวน่ะเอาสะดวกกว่าสะดวกก็โทรบ่สะดวกก็บ่เป็นหยังเจ้าชัดเจนดีกว่าไปดีอยู่อ่ะเจ้ามันก็เป็นบุบๆมันอย่างหัวหน้าอาจารย์เอ้อนั่นอย่าอ่านนะบางทีก็หายไปเป็นกรรมน่ะกะบ้านอื่นบ้านอื่นลองว่ามันสัก 2-3 บ้านแล้วว่ามันชัดบ่ชัดเนี่ยเนาะก็ว่าน่ะมันเป็นอันหยังเนี่ยจะได้กระได้มันจะต้องสืบชะตาหลวงละก้าอันวิทยุนะร่างเป็นแต่อากาศผมตกก็เจ้ามันมีส่วนเจ้า มันมีส่วนอยู่แล้วดินฟ้าอากาศนี่ไปคิดมันอย่างนักขนาดอารมณ์เฮายังขึ้นๆลงๆอ่ะ อากาศกับแปรปรวนไปธรรมดานี่กะกี่ไงแกกั้นไข่หัวนี้คนเดียวไข่หัวอย่างแม่อย่างก็สิบ้านอย่างอันสิบ้านจานหวานอันอย่างก็อันขอแห้งหน่อยกะสิบบนโทรมาแต่กี้น่ะขอแห้งแม่โทรเนี่ยขอแห้งกะก็จะได้อย่างเป็นอย่างก็อ่อนอุมาให้กะอ๋อที่ว่ามันอันก็กว่าอันกว่าคอลเซ็นเตอร์แหละกันระวังไว้ดีกว่าเออนั่นหัวขอจนตื่นไม่กระจัดมันเนาะว่าแม่ได้ทำของขวัญจังที่ไม่กับมันต้องขวางเหมือนกันต้องอู้อย่างกดขวางอย่างเดียวนะมันต้องเสียเวลาอู้แม่บอกอู้ก็มันจะเตี้ยหัวมันน่ะกดขวางอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยเนาะเออกดขวางกดขวางนะกะฟังคำเดียวก็หูละไปเป็นไผนี่ค่ะคุณแม่คุณแม่ได้รับของขวัญของขวัญอย่างมันปิดขวัญก็บอกกับอันไอ้แม่มีลูกนะไผเป็นลูกแม่มีสักคนน่ะเจ้าสาธุแม่เจ้าสาธุสาธุเจ้าแม่น้อยแม่น้อยเจ้าไว้นะเจ้าไปฟังอยู่เนาะฟังอยู่กันชัดเจนดีกว่าวิทยุอ่ะจ้าชัดเจนดีจ้ากะบางบานสองบานตะกี้เปิ้นอึ๊บอับๆอีลัวเจ้าอันนี้แม่ได้ไปวัดปันผลฟังของฝนตกเนาะเจ้าก็อยู่ที่บ้านกะสวดที่บ้านก็ได้หยังก็ได้เจ้าแม่ก็สวดไว้ผ่านอย่าสวดนะกะเจ้าเนี่ยถ้าสวดท่านหยังท่านก็สบายใจเนาะสวดแล้วก็ฟังธรรมะอย่างนั้นสวดฟังธรรมะถูกเจ้าจบก็รับถูกเจ้าจบก็รับอย่างนั้นเออม่วนม่วนม่วนแตกม่วนแตกใจซื่นใจเออจื่นใจเจ้าจะได้แฮ่ซื่นใจดีใจกินอกกินใจฟังธรรมะเจ้าเนี่ยยืดอายุไปแฮมจัดเมือนนั่นนี่นะเจ้าฟังโอ้ฟังเหมือนละฟังทุกตนทุกองค์ดีละดีละจิตใจจะได้สุขสดใสนะแม่เนอะเจ้าเจ้าไว้สารเจ้าสารเจ้าฮะสถาเขื่อนย้างเอาไปไหนฮะสถาเขื่อนย้างไม่สีหันโทรมาแป๊บจะไปคิดมันอย่างหนักชีวิตนะผูกกับแจ้งนะสถาหลายคนที่เปิดฟังแล้วมันปล่อยวางใดก็ไม่ยังสนใจสักอย่างทำหน้าที่ตัวเองไปนะกินได้รับได้ถ่ายได้ทำงานได้เองนะถ้าเราก็มีความสุขแก่ตายฮะสัทธาสันหลวงเจ้าเจ้าสัตว์สัตว์หาไปไหนเจ็ดหมื่นไปไหนอ่ะนอนอยู่เนี่ยเจ้าของเขาเฮ้ยนี่อย่างเป็นของเขาเหร
จ็บมาเข้ามันต้องเจ็บกะเออวันซึ่งก็ไปหาหมอกะหมอเนี่ยมันหูขี้วันนี่กะหมอสองติดกันแน่ไปหาหมอแล้วหมอเป็นยังพ้องหมอมันเป็นยังกะหมอสบายดีแม่นี่ก็ยุบไปแล้วเดินได้ก่อเดินไปไหนเดินไปไหนมาไหนได้ก่อดังดีร้องอาจารย์เลยดังดีอีกเนี่ยก็พังตึงวันตึงวันอ่ะนอนพังนี่ยังไปขายขนมอยู่ก่อนพ่ออาจารย์มารับแม่ก็ตึ้งไปได้รับตัวอ่ะขายก็เออการนี้ขายเนี่ยนับลำเดียวได้สองอย่างเออเนี่ยเบาๆลงเบาๆลงสองอย่างอ่ะเดี๋ยวนี้เจ้ามันอ่อนพ่ออาจารย์ไปขายเนี่ยได้ลำเดียวนี่เออนะมันก่อเนี่ยมาเมินละเจ้าอืมปล่อยเอาหน่อยโอ้โห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 
ธุเจ้าสาธุเจ้าหลายคนนะอันไปสิที่อยู่มาใหม่อ่ะอยู่ร้านจัดดังเนี่ยมาถึงบ้านตักซับตึงบะนังเนี่ยเป็นหยังมันนี่หิ้วไปร้านมากำน้อยอ่ะปรากฏว่าบ่ได้ถ่ายใส่ฐานมันเป็นดังเกิดได้ฮะแม่บินกับมาสาพระอาจารย์เจ้าฝนตกก่อนน้ำบุญน่ะนะจะลาฟังอยู่เนอพระอาจารย์เจ้าชัดเจนกำชัดมาได้ฟังพระอาจารย์มันนอนมารับอย่างไม่ย้ายว่าตะกี้เนาะกะฟังเราจะได้รับหมอนยะอายะนอนรับมาได้ขายแล้วพระอาจารย์ไข่หัวยาคนจะแจ้งเป็นร้อยเออจะเป็นร้อยเออพระอาจารย์ยังว่าจังแป้งแตะแป้งไหวเนี่ยร้อยเดียวมีดีไว้เนาะพระอาจารย์จะไปใจจะได้ปลุ่มปลื้มเป็นร้อยเป็นร้อยมันมีติว่ายอ่ะหนักล่ำแม่ใส่หัวเนี่ยต่อไปเนี่ยยานอนรับมาได้ขายละเจ้าฟังดีใจอ่ะพระอาจารย์กันหน้ากะฟังดึงวันนะพระอาจารย์ถ้าไม่มีนะพระอาจารย์อู้กะยังไม่ย้ายแหวนเนาะนอนมารับมันยืดอายุนะความสุขอันยังกระจ่างแต่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นความสุขแล้วก็มันเนี่ยคือสมองปลอดโปร่งนี่นะดีละฝนตกก็ตกเหมือนนักพระอาจารย์กะตกน้อยอันนี้กะยังมาตกน้อยนับเม็ดแป้งมานะกะมีการนับเม็ดฝนนี่ตกน้อยนับเม็ดแป้งเจ้าดีละสาธุเน้อแม่วินเจ้ากับไว้สานะพระอาจารย์สาธุสาธุเจ้าเห็นสักสองสามบ้านกระดิมกันนะหลายหลายมุมเนาะแจ้งผลกันฟังมาด้วยนะสถานะถ้าสะดวกในการโทรแจ้งผลกันฟังก็ยังดีอันแม่เดียนวัตกี้นะบางท่านเสียงตุ๊ดตัดเนี่ยบางทีมันมาได้เปลี่ยนทานเนาะมันได้เป็นทานมันก็ทานมันอ่อนลงอย่างพออ่อนลงเนี่ยมันก็เนี่ยคือเสียงเนี่ยบ่ดังชัดเท่าใดนะก็ลองเช็คพอส่วนในส่วนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าหลายๆบ้านที่ฟังพระอาจารย์อยู่มันชัดเจนดีก็ดีละต้องขอบคุณศรัทธาด้วยที่ได้แจ้งผลการรับฟังของสถานีวิทยุ 106.5 เมกะเฮิรตซ์วิทย์ที่ไรสงนครลำปางสถานนะก็ทำกันจีนะเดี๋ยวพระอาจารย์ขออนุญาตตรงนี้ก่อนเนาะอาจจะท้ายๆนะเดี๋ยวโอกาสได้รับโทรศัพท์สถานะเนื่องจากว่าในแต่ละวันเนาะเราก็ควรที่จะนำสารธรรมเนี่ยมาสนทนาธรรมกันตามกำลังของพระอาจารย์ตุ้ยนะบนห้องตามกำลังของสติปัญญาแล้วก็ตามกำลังของหมู่เฮาทั้งหลายก่อยอู้กันก่อยเป็นก่อยไปสร้างความคุ้นเคยมันอะหยังกระจ่างเถอะถ้าเฮาใจความคุ้นเคยมันนี่นะมันจะเนี่ยคือจิตเฮาเนี่ยแนบสนิทกับสิ่งนั้นๆพอจิตมันคุ้นเคยแล้วมันบ่
มันบอกไปที่อื่นละนะมันขึ้นอยู่กับว่าเฮาจะยะหึงมันนี่เป็นจะได้ก็ต้องฝึกฝนกันพอสมควรตะกี้ได้กล่าวเกริ่นนะในเรื่องของเจโตสมาธิเจโตก็แปลว่าใจนะสมาธิก็คือสมาธิซึ่งแปลว่ามีจิตใจแน่วแน่เนาะเวลาเปิ่นแปลด้วยรวมๆเจโตสมาธิก็คือสมาธิที่จิตป้นจากการครอบงำการปรุงแต่งของอารมณ์ทั้งหลายนะน่าแสดงว่าอันในคราวที่เฮาทำสมาธิจนถึงขั้นระดับเจโตสมาธิแล้วเนี่ยจิตจะหลุดพ้นจากการครอบงำด้วยการปรุงแต่งการปรุงแต่งเนี่ยโดยธรรมชาติจิตของเฮามันชอบปรุงแต่งชอบสร้างนะแล้วปุถุชนทั้งหลายเนี่ยบ่ค่อยนึกถึงความดีของตัวเองที่ทำแต่ว่าพอไประลึกถึงอดีตที่ห้องว่าสัญญาเนี่ยมันก็มักจะไปจำสิ่งที่เนี่ยจิตใจสมองกรรมที่เนี่ยจิตใจเนี่ยบ่สบายใจมันจะนึกถึงไปในลักษณะเช่นนั้นแล้วแต่ถ้าหากเฮาตั้งหลายเนี่ยมีจิตใจตั้งมันพอมีจิตใจตั้งมันไอ้ตัวสมาธิเนี่ยมันบ่คิดหยังมันบ่ฟุ้งซ่านจิตมันบ่ผ่านไปหาอารมณ์ใดๆเลยแต่ว่าขณะที่เฮาตั้งจิตตั้งใจทำสมาธิเนี่ยจำเรื่องหมอการทำสมาธิคือจิตใจแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเมื่อจิตมันเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันจึงจะป้นจากการปรุงแต่งนะคิดไปเรื่องนู่นเรื่องนี่ต่างๆเนี่ยมันคิดไปตลอดแล้วก็พอคิดแล้วเอาอันเก่ามาปนอันใหม่เนาะอันใหม่ก็ยังเกิดกับกืดไปถึงอนาคตซึ่งมันมาเกิดเดือดแต่จิตเนี่ยมันปรุงแต่งมันสร้างมาเรียบร้อยแล้วพอจิตมันปรุงแต่งเนาะถูกปรุงแต่งมาจีอีเนี่ยแล้วจิตมันจะสงบได้จะได้อันนี้เขากำลังอู้ถึงในเรื่องของเจโดสมาธิเขาต้องการสมาธิสมาธิก็คือจะได้คือจิตแนบแน่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยบ่วอกแวกโดยบ่ซัดสายโดยบ่ผ่านไปไหนนะครับเขาต้องคิดถึงจีก่อนนะมันบ่ขยับไปไหนได้เลย เพราะจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยนะเขายึดอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์เช่นกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็หันแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนะพอเห็นชัดๆที่ในเบื้องต้นสมาธิที่มันเกิดเนี่ยทุกข์มันจะมาเกิดความเศร้าหมองของจิตก็จะบ่เกิดความ ความจังความเครียดมันก็บ่เกิดโมโหกะมืดกะก็จะบ่โกรธเพราะจิตมันกำลังสังเกตเห็นแนบแน่นอยู่กับลมหายใจที่หายใจออกหายใจเข้าอย่างช้าๆเนี่ยนั่นเวลาเราต้องการตัวสมาธิซึ่งต้องอาศัยความเพียรพยายามทำแล้วทำแหมทำแล้วทำแหมบางคนเนี่ยเวลาเราทำสมาธิทำจิตเป็นสมาธิเป็นโมเป็นคณะนี่นะสมมุติเฮาหนัง10นาทีเนาะกำหนดลมหายใจ10นาทีบางคนเนี่ยหันกำหนดเห็นลมหายใจชัดเจนถึง10นาทีเลยแต่บางคนจะได้มันฟุ้งรับตากับฟุ้งมืนตากับฟุ้งบ่สามารถที่จะกำหนดเห็นว่าขณะนั้นๆเนี่ยเขาหายใจออกอยู่หรือเขาหายใจเข้าอยู่ซึ่งมันบ่ง่ายโดยธรรมชาติของจิตเป็นต้องบอกเล่าหรอว่ามาดวงเดียวไปดวงเดียวแต่ว่าในสภาพของจิตนั่นเนี่ยนะมันมักจะโหลดแล่นเพราะมันโหลดแล่นพอมันโหลดแล่นแล้ว
ถ้านะถ้าเฮาอันบ่มีความตั้งอกตั้งใจเป็นแต่เป็นว่าเนี่ยไปบ่รอดไปบ่รอดแน่ๆเลยมันก็มักจะคิดถึงเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปเรื่อยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าทูมังครังเอกจรังอสรีรังคุหาสยังเยจิตตังสัญญเมสันติโมกขันติมารพันธนาทูรังขมังเอกจรังอสรีรังคุหาสยังเยจิตตังสัญญเมสันติโมกขันติมารพันธนาแปลว่าไผก็ตามนะที่สำรวมจิตอันไปได้ไกลท่องเที่ยวไปดวงเดียวบ่มีรูปร่างมีธรรมเป็นอยู่อาศัยคนนั่นจะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารอันนี้พุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ชนเราใดจักสำรวมจิตอันเป็นไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีถ้ำเป็นที่อาศัยชนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารเนี่ยพุทธเจ้าทัดถึงขนาดนี้นะสัทธานะว่าเมื่อเฮาอันเมื่อเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยได้ใส่ใจในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยนะทั้งที่ฮู้ว่าสภาพของจิตเนี่ยมันไปไกลบ่ไกลขนาดนี้สถาคิดถึงที่ไหนมันก็ไปถึงที่หั่นเคยไปอยู่ต่างประเทศไกลแสนไกลกึดกําเดียวกับไปล่ะท่องเที่ยวไปไกลขนาดแล้วท่องเที่ยวไปคนเดียวมันก็เอกจรังท่องเที่ยวไปคนเดียวบ่มีรูปร่างมีธรรมเป็นที่อยู่อาศัยคําว่าธรรมในที่นี้เปิ้นหมายถึงตัวหทัยรูปก็คือตัวหัวใจเดียวถึงเนี่ยนะเป็นที่อาศัยของจิตเมื่อเฮาฮู้จิตอีเนี่ยนะว่าลักษณะของจิตเป็นจิตอีเนี่ยเปิ้นฮือเฮาทั้งหลายเนี่ยนะว่าบ่ว่าจะเป็นปัจจัยบ่ว่าจะเป็นแม่นยิงบ่ว่าจะเป็นศรัทธาบ่ว่าจะเป็นตุเจ้าเมื่อมีจิตเป็นสมาธิตีถึงขั้นที่ห้องว่าเจโตสมาธิแล้วเนี่ยบ่เปิดโอกาสหึงกิเลสเนี่ยไปฝังอยู่ในใจได้เลยมันบ่เปิดโอกาสพอมันบ่เปิดโอกาสแล้วมันก็เป็นห้องว่ามีการสำรวมจิตจัดทำจิตถึงสงบก็คือบ่ฟุ้งซ่านโอ้สถานจิตมันบ่ฟุ้งซ่านน่ะจะเอาจะได้แหมมันมีพลังเนี่ยจิตตานุภาพอนุภาพของจิตพลังแห่งจิตอ่ะมันโอ้โหสปะสปันเลยซึ่งตัวจิตเนี่ยเอาเฮาได้อู้กันมาโดยตลอดนะว่าจะสุขจะทุกข์นะมันเกิดจากแหล่งเดียวก็คือจากใจในเมื่อเฮาไปกำหนดหู้ไปกำหนดตันมันนี่นะมันก็บาปแผลงฤทธิ์ในการที่จะเนี่ยคือจิตของเขาเนี่ยนะตีโลดแดนไปจากพบสู่พบที่ห้องว่าเป็นวัฏสงสารเนี่ยมันก็จะบ่มีปัญหาดังนั้นโดยสรุปเปิ้นว่าโมกขันติมารพันธนาก็จะพ้นจากบ่วงแห่งมารคำว่าบ่วงแห่งมารก็พ้นจากวัฏสงสารคือบ่เกิดแห่งมันต่ออันนะที่ห้องว่าป้นจากบ่วงแห่งมารเมื่อป้นจากบ่วงแห่งมารแล้วคำว่ามารก็หมายถึงตัวกิเลสตัวมันอยู่ที่ว่าอันตัวเจโตสมาธิที่ตั้งจิตถึงมันแน่วแน่นั้นเนี่ยเขาจะอยู่ในลักษณะใดนะอยู่ที่ไหนตั้งใดก็ตามอ่ะถ้าหามีลักษณะของจิตของเขาเนี่ยแน่วแน่แน่หนึ่งมันคงที่เอียดนะมันจะได้เลยว่ามันจะไม่มีปัญหา
กับสภาพทิศของเฮาเป็นอันขาดบ่มีปัญหาเป็นอันขาดแต่ถ้าเมื่อได้ก็ตามเฮามีจิตบ่มันคงเนี่ยมันก็สัดสายที่อู้ถึงตะกี้ดังนั้นวิธีการนะเปิดห้องว่าเจโตวิมุตติเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ขอด้วย4ข้อดังต่อไปนี้ดังนั้นไอ้4ข้อดังต่อไปนี้เนี่ยสตาก็ลองฟังดูว่าถ้าหากเฮาอาศัย4ข้อเนี่ยมันจะสามารถทำเจโตสมาธิเกิดขึ้นกับตัวเฮาเนี่ยได้จะได้ข้อที่1สมาสมาธิข้อที่2วสีข้อที่3โยนิโสมนสิการแล้วก็ข้อที่4อัปปมาทธรรมซึ่งแต่ละข้อนั้นเนี่ยเฮาได้อู้กันมาพอสมควรเจโตวิมุตติข้อที่1อาศัยความตั้งมั่นของจิตอยู่กับฐานที่ตั้งสตินั่นหมายความว่าสัมมาสมาธิมีสมาธิดีถูกต้องนะพอมีสมาธิดีถูกต้องแล้วเนี่ยก็คืออันเนี่ยคือสมาธินั่นเนี่ยจิตใจก็ผ่องใสเพราะจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันจะเป็นจิตที่นักหน่วงเป็นจิตที่เบาสบายมันเหมือนกับมันเหมือนได้แบกมาได้หามอย่างเลยมันเพียงแค่ไปสังเกตเห็นมันเพียงแค่ไปอันมีจิตตั้งมันอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งพอมันมีจิตมันตั้งมันที่อีแล้วเนี่ยนอกจากมันเบาสบายแล้วมันยังมีพลังเข้ามาพลังบ่ได้นักหน่วงอะหยังเลยบ่อิดบ่เหนื่อยอ่อนจิตที่เป็นสมาธิมันเบาสบายเหมือนกับที่พระอาจารย์ได้เคยบอกสถาว่าเมื่อเฮาอยู่คนเดียวมันเงียบสงัดนี่นะเงียบเลยเฮาจะฮู้ว่าบางช่วงบางขณะเฮาจะไปสัมผัสถึงความสุขสงบมันจะเงียบเลยทุกอย่างมันจะเงียบหมดเลยนะแต่นั่นเนี่ยตัวสัมมาสมาธิคือจิตเนี่ยมันชดจออยู่เช่นในเบื้องต้นเฮากำหนดลมหายใจที่พระอาจารย์อุทึงตะเกียะนะเฮากำหนดลมหายใจเนี่ยพอกำหนดลมหายใจมันหู้หรอมันหู้ติมันกำลังลมเข้าหรือลมออกมันเห็นมันชัดถามว่ามันออกจริงออกจริงลมหายใจเข้ามันมีจริงกว่าจริงไม่ได้ปรุงแต่งมันหายใจเข้าจริงหายใจออกจริงแล้วเขาไปเพียงแค่ไปสังเกตเห็นไปแนบแนนอยู่กับลมหายใจนะจริงๆมันมีหลากหลายแต่ที่อันนี้ยกตัวอย่างว่าอัน ตัวสมาธิเนี่ยอาศัยความตั้งมั่นของจิตคืออยู่กับฐานที่ตั้งสติไม่ก็นะก็คือตัวสมาธิอันนี้ถูกตัวที่หนึ่งแต่ก็ต้องหาอย่างที่พระอาจารย์บอกนั่นก็ว่าต้องหาติสัปปยะติบาพลุกพล่านติบาคือทึกครึกโครมขนาดหาติสงบมันยังยากยิ่งมีเสียงอื่นสิ่งอื่นเนาะมาฝังอยู่แฝงอยู่เนี่ยนะหรือมารบกวนลำบากเลยแหละที่จะยังจิตเฮาเป็นสมาธิหรือสถาบอกว่าโอ้ยหนังไปไหวยังเท่าละหลังเจ็บหลังเก็บแอลนอนก็ได้เปิ่มจะห้ามนอนหรอแล้วก็สถา เปิ่มจะห้ามนอนพอนอนสถากำหนดได้นะกำหนดตัวสมาธิคือไปจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นชัดชัดเห็นชัดชัดเลยพอเห็นชัดถามว่ามันมีโอกาสเปิดจิตเนี่ยไปแสวงหาไปเสาะหาเรื่องภายนอกมีละมันจึงเบาสบายอันนี้ตัวสมาธิตัวที่สอง อาศัยความเพียรอย่างต่อเนื่องทำจนเกิดความชำนาญแม่นยำตีห้องว่าสีถ้าเกิดความชำนาญแม่นยำแล้วตัวสมาธิเกิดขึ้นเร็วนะที่พระอาจารย์บอกตะกี้ว่า
เวลาเฮาทําสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะบางคนเนี่ย5นาทีก็ได้ตั้ง5นาทีเลยสังเกตชัดทั้ง5นาทีจิตบ่ฟุ้งซ่านแต่บางคนเนี่ยจะได้ว่า5นาทีก็แล้ว10นาทีก็แล้วมันวิ่งหาเรื่องหาราวนะเป็นธรรมชาติของมันมันจะผิดปกตินะมันเป็นเรื่องของจิตธรรมชาติของจิตมันชอบโลดแล่นไปในที่ต่างๆแต่ถ้าหากว่าเฮาทำมันบางทีมันก็ต้องใจความเพียรอย่างแรงกล้าโดยอาศัยตัวสติเข้าไปกำกับพอจิตมันฟุ้งสติหัวมันฟุ้งมันหัวมันฟุ้งฟุ้งจังมันอย่างเรื่องของมันแต่นั้นเรื่องของตัวสติกองเกิดสมาธิใดโดยเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเพียรพยายามของเฮาพอทำมันเข้ามันเกิดความชำนาญพอเกิดความชำนาญแล้วจะเนี่ยมันได้ก็ได้มันสถาปันรถทีบอ่ะกว่าจะฝึกใดมันก็หัวเข่าเอ้ยหน้าแข็งเอ้ยยังเอ้ยเข้าเจ็บขนาดหน้าเขียวปึ๊ดเป็นเรื่องเป็นแล้วเข้าโขเข่าเหล่านี้นั่นนะปันรถทีบใหม่ๆมันก็แต่ละอันเดี๋ยวนี้มันมีรถทีบอัน3ล้ออย่างนะเวลาปั่นแล้วมันไปซ้ายไปขวาแต่สมัยแต่ก่อนเฮามันจะมีเหรอกว่าจะอันปั่นรถทีบได้นี่หิ้มตายมันก็แต่พอปั่นได้แล้วเป็นแล้วเกิดความชำนาญจับรถทีบกันได้กับปั่นได้หมดเลยตึงเหมือนล่มอันนี้เพิ่นฮ้องว่าวะสีทำบ่อยๆทำจนก่อนเกิดความชำนาญเหมือนกับเฮาเดินในห้องเดินในบ้านเฮาเนี่ยต่อให้มันมืดทึมจะได้ก็ตามอ่ะเฮาเดินถูกเพราะมันมีความชำนาญเฮาเดินมันเฮาฮู้ว่าอะหยังวางอยู่ที่ไหนจะไปคล้องอะหยังก็บ่คล้องอันนั้นเฮาจะต้องอาศัยความชำนาญที่เรียกว่าที่ห้องว่าสีจะต้องทำมันดังนั้นเนี่ยว่าสีหรือว่าความชำนาญจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเฮาทำบ่อยๆเดี๋ยวมันเมื่อนเนี่ยเตือมันเมื่อนเนี่ยเตือนี่ยากนะทำมันอยู่ที่ความเพียรพยายามของเขานะสถานะอันนี้คือว่าสีส่วนตัวที่สามที่กองเกิดที่ตัวสมาธิใดนั่นก็คืออย่างโยนิโสมนสิการที่พระอาจารย์ที่อู่ถึงตะวันโดยปกติ เขากำลังอู่กันว่าอันลมหายใจประกอบชัดๆว่ามันหายใจออกหรือมันหายใจเข้าหันแบบเนี้ยสตาหันแล้วหันแหมหันแล้วหันแหมใจโยนิโสมนสิการไตรตรองตรวจตราอย่างทวนทีพิจารณาเห็นอย่างทวนทีว่าขณะนี้เนี่ยเขาหายใจเข้าหายใจเข้าบางทีเนี่ยเขาต้องการความละเอียดเพิ่มว่าเวลามันหายใจเข้าเนี่ยมันก็ต้องไปปะทะกับหูดังก่อนมันก็หลังมันก็ไปลำคอไปหน้าอกไปสุดไปที่ปลายต้องเนี่ยพอไปสุดเปิดปลายต้องธรรมชาติมันก็ต้องหายใจออกจากต้องก็เป็นเริ่มต้นมันก็แล้วก็หายใจออกมากระทบที่หน้าอกมากระทบลำคอแล้วก็มาออกมากระทบที่หูดังไอตัวโยนนิสมานสิการไปเห็นไปพิจารณาเห็นอย่างทวนทีอย่างชัดเจนว่ามันเริ่มตรงไหนนะมันหายใจไปเจ็ดใดมันสิ้นสุดจะใดอันนี้เฮาต้องการในเบื้องต้นก็คือตัวจิตเป็นสมาธิแต่ได้สติสังเกตเห็นลมหายใจที่เฮากำลังหายใจอยู่ชัด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 ถ้าเฮาทำไปบ่อย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 เฮาจะไปเห็นถึงความเกิดความดับแม้แต่ลมหายใจมันก็เกิดกับดับก็มันมาปะทะตีอันปลายจมูกมันเกิดถ้าหายใจเข้าไปมันก็ดับละมันบ่เหลืออยู่ลมที่เข้าไปบ่ใจลมเก่าที่มันปะทะที่หูดังน่ะลมที่ในหูดังน่ะมันจบไปละแล้วมันไม่ลมใหม่สูดเข้าไปแหมมันก็ไหลเข้าไปแล้วก็ออกมาไหลเข้าไปก็ออกมาพอไปพิจารณาตามที่เปิ้นว่าเนี่ยก็คือโยนิโสมนสิการเนี่ยไปหันจีอีนี่น่ะเอาก็ฮู้ละอ้อทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่มีอะหยังที่จะยึดมันถึงมันได้เลยเพราะมันเกิดแล้วมันดับเอ้าเมื่อเกิดแล้วมันดับเฮาไปยึดถือเป็นตัวเป็นตนแสดงว่าเฮาเนี่ยเปิ้นฮ้องว่ามีทิฏฐิวิปลาสมีความคิดเห็นที่ผิดเพี้ยนไปยึดถือที่มัน
ที่มันดับไปแล้วอ่ะมันจะได้จะได้อ่ะซะล่ะมันก็บ่ได้ในเมื่อไปเข้าใจทีแต่ว่าตัวโยนิโสมนสิการที่กําลังอู้ถึงเนี่ยมันไปเห็นชัดโยนิโสคือแรงเกิดแรงที่มันเกิดที่ห้องวัดเป็นตัวสมุทัยกระทําไว้ในใจถึงแหล่งเกิดต้นตอของเรื่องนั้นให้ชัดเจนมันจึงจะก่อเกิดเจโตสมาธิได้เหมือนเวลาเฮามีจิตดีเศร้าหมองถูกกระทบบ่ว่าเนี่ยมันจะเป็นเศร้าหมองที่โดยบ่ฮู้ตัวรวบสมองอันเกิดจากอารมณ์โดยเฉพาะตัวอนิจจารมณ์เข้ามากระทบแล้วเนี่ยมันทนบ่ได้มันอดบ่ได้นะพอมันทนบ่ได้มันอดบ่ได้แสดงว่าเขาบ่สามารถที่จะยั้งโยนิโสมนสิการให้เกิดขึ้นได้มันก็เลยเกิดความเกลียดเกิดความบ่สบายใจทุกข์ใจเศร้าใจ มันหมองทั้งใจแน่ๆเลยนะแต่ถ้าหากว่าเขาไปไต่ตองดูขณะนี้เนี่ยจิตมันผ่องใสรัวจิตมันสมองตัวโยนิโสมนสิการไปดูแหมถ้าที่มันสมองอยู่มันสมองเพราะอหยังเพราะอหยังอ๋อเพราะเรื่องนี้มันมากระทบหูแล้วไปกระทบใจอย่างใจสะเทือนอ้าวนั่นแสดงว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวผ่านแต่ตัวเกิดขึ้นจริงๆความสมองนั้นมันเกิดจากใจเขาต่างหากเขาไปยึดถือว่ามันยังอยู่ในสิ่งที่มันบ่อยู่มันก็ขว้าน้ำเหลวมันก็ไปได้ใจอย่างมันบ่ได้ซากอย่างนั้นเวลาเกิดเรื่องราวใดๆก็ตามอย่าด่วนวุ่นวายอย่าด่วนจังอย่าด่วนนินทาอย่าด่วนอันอาฆาตมาดร้ายอย่าด่วนเพราะตัวจิตเฮาเนี่ยเป็นตัวก่อเกิดกำเนิดที่เนี่ยบ่สบายใจคนอื่นจะด่าจะว่าจะติฉินนินทาถ้าเฮาบ่เอามาใส่ใจเฮาสวะขวางเนี่ยมีความหมายต่อคนด่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเฮาบ่ใส่ใจเฮาบ่สนใจซึ่งพระอาจารย์มักจะบอกสถาอยู่เสมอนะว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันสั้นมันแค่คำค้นอย่างต่างๆนี่มันบ่คุ้มแต่อย่างเดียวก็คือทำหน้าที่ของตัวเขาเนี่ยให้สมบูรณ์เต่าที่เขาจะทำได้นะตัวโยนิโสมนสิการที่กำลังอู้ถึงกับพยายามอย่างยิ่งนะที่จะไปไตร่ตรองเห็นชัดๆเป็นยังบางคนเนี่ยที่นินทาเขาหวังเขาก็เปลี่ยนเพราะนิสัยเขาเป็นเจ้าอันในใจเขาอาจจะไม่คิดอย่างแต่ว่าความเคยชินของเขาก็ได้ไปถือไปตื้ออย่างที่พระอาจารย์บอกนะก็ยิ่งถือยิ่งตื้อยิ่งเกลียดยิ่งจังปะขันแหมเมาะตายพบรายจานถามว่าเขาใครปะกะถ้าถามด้วยความเป็นจริงมันใครปะอยู่แล้วในกับคนที่มันบ่ถูกกันนี่นะแต่เขาจะสลัดได้ตัดคำตัวนี้ได้ก็ต้องมาตัดใจเท่านั้นไปตัดอย่างอื่นมีทางอย่าไปตัดไอ้เนี่ยบนร้านบนว่าอันผัวเมียเวลาตายไปนี่ผัวตายเมียห้ามไปส่งอันมันตัดกันบ่ได้เนี่ยเพิ่นจะมีพิธีตัดที่บ้านน่ะเนาะเวลาเมียตายมือผัวไปส่งที่ไปเฮียวนะใจกระบวนการวิธีกรรมในการตัดอันนี้ก็เป็นความเจือเนาะจะตัดได้มันได้ก็แล้วแต่สิ่งที่ตัดได้จริงๆเนี่ยบ่ว่าจะเป็นคนตายคนอยู่คนเป็นเนี่ยตัดได้เลยตัดจากใจเขาโชคเลยไม่ต้องไปสนใจนะตัดสินใจเนี่ยแต่คะแนนจะว่าตัวอันเป็นอย่างที่เป็นเขาวาดแต่แล้วมาตัดนี่มาถูกนะเขาก็ต้องมาพิจารณาตัวเขาแหมว่ามันแต่ถ้ามันแต่เขาก็ต้องมาปรับตัวเขาแหมก็ต้องขอบคนที่มาสะท้อนคนที่มาสะท้อนถึงพฤติกรรมเขาโดยจะว่าไปเพ่งโทษในคนอื่นใจนะเดี๋ยวพระอาจารย์บอกสนใจแต่กระทำพฤติกรรมของตัวเองบัตรถูกบัตรต้องเนี่ยมันก็บาดใจกันนะแต่ถ้าหากว่าเขามั่นใจเป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมั่นใจละว่าเป็นทางที่ถูกต้องอันนี้ก็อย่าได้แค่เพราะเขาทำหน้าที่ของเขาเต็มที่
ข้อสุดท้ายสถานะในเรื่องของจิตตัวสมาธิที่ก่อนเกิดได้ก็คือตัวอัปปมาทธรรมตัวอัปปมาทธรรมก็คือความบ่ประมาทไหลไปไหลมาคืออย่างตัวสติสัมปชัญญะใจสติกำกับอยู่ตลอดเวลาที่ประกอบการงานหน้าที่ใดๆก็ตามอ่ะโดยที่บ่หึงคลาดเคลื่อนต้องตั้งอยู่ด้วยความบ่ประมาทโอ้ถ้าอู้ถึงความบ่ประมาทเนี่ยมันสรุปอันหลักธรรมในทุกข้อเลยสัทธาดังนั้นใน4ตัวนี้นะถ้าหากว่าเฮาอยากจะทําสมาธิจิตนิ่งจิตสบายจิตเบาจะได้มันเบามาสบายเพราะมันบ่มีอย่างมาเจือปนคือจิตมันโศกเศร้าเศร้าหมองได้ก็จะต้องทำ4ประการนี้คือ1สัมมาสมาธิ2ทำจนเกิดความชำนาญซึ่งเราเรียกว่าเป็นวสี3โยนิโสมนสิการไตรตรองพิจารณาโดยท่วนทีให้เห็นชัดๆมันจะไม่ถูกหลอกแล้วก็ตัวที่4อัปปมาทธรรมคือธรรมะที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทใน4ข้อเนี่ยสัทธาก็ลองไหลดูเนาะไหลดูก่อยดูก่อยพอก่อยฝึกก่อยปฏิบัตินะอย่าปฏิบัติจนมันอิดมันเหนื่อยโดยเฉพาะตัวจิตยิ่งปฏิบัติยิ่งเข้าใจมันยิ่งเบามันบ่จะเหนื่อยแต่มันบางทีมันก็ต้องฝืนความเคยชินเนาะไข่รับผ่องไข่นอนผ่องไข่หาวผ่องไข่กึดทันกึดนี้ไข่เนี่ยมันก่อมได้ละในเมื่อเฮาบ่สร้างบรรยากาศในการที่จะทำสมาธิเนี่ยเพราะว่าสมาธิจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าต่อเมื่อสถานที่มันเป็นสัพพยะตัวเองก็คือเงียบสงบจะพลุกพล่านมาได้ยังมาได้น้ำอาจารย์จึงแนะนำสถานไงว่าปิดทุกอย่างโทรศัพท์กับปิดวิทยุกับปิดทุกอย่างเผลอๆนี่แม้แต่พัดลมก็ต้องปิดเขาจะไปสังเกตเห็นความสงบตีมันสงบสงัดนั่นนะสังเกตอยู่บ่อยๆเนาะสถานก็สังเกตอยู่มันเพื่อที่จะยั่งยืนจิตของเขาในกองเกิดเจตัวสมาธิได้บ่อยๆเดียวเร็วๆเนี่ยเมื่อเขาต้องการที่จะประพฤติปฏิบัติน้อมนำธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วก็จะต้องทำแบบนี้ฝึกเอามันๆเนาะสถานเนาะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาทั้งหลายตัวนะแม่กับสีขันแก้วนะไว้สาพระจันทร์สาธุเมตตาม้วนผมซ้ายนี่ฟังพระอาจารย์อยู่สาธุเด่นเนอร์โยมคำสุขโยทินท่านสอทอมุนศรีสียอดนี่สาธุพระอาจารย์มาท่านแม่พิสมัยสีเทพธรรมโรงนมัสการที่ตามรายการพระอาจารย์ชากหลังงามเย็นสบายเป็นดอกซากุระอย่าเป็นสะพานงามนะเอาไว้อวดสถาติอันฟังที่อยู่อย่างเดียวบนบ้านปัจเจกวันคือเหล่ามึงฟังแม่สุนันทากาดีนะมาสักการพระอาจารย์มาสาธุเป็นเนอร์แม่พิมลานะมาสักการพระอาจารย์ฟังอยู่นะเจ้านะโยมเพ็ญศรีสุทธะแม่ไปไหนหันโทรมาวะนี่ไม่ฟังไม่อยู่ชัดเจนดีแม่แก้วคงได้เหรอแม่รีนูชัยวงศ์นะนมาสักการสาธุเจ้าค่ะนะสาธุโดยวันชนะรุมบุตรนะสาธุลูกสาธุนะแล้วก็พี่สาวพี่บุคำพี่ชายวงนะฟังอยู่แล้วก็แม่รำไพนะไว้สาพระอาจารย์บ้านอยู่ใกล้วัดบุญเกิดฟังชัดเจนที่เจ้าสาธุตัวเนอแม่รำไพสาธุที่เจ้ายอมต้อยชนีดานะมีโอกาสแวะไปสักเตือกรุงเทพนี่นะไปตึกอันวังน้อยอยุธยาไปทำธุระเสร็จกับปิกไปทำธุระเสร็จกับปิกแม่มารีขนมไทยสาธุฟังไปประจานอยู่เนาะแม่เพ็ญกับฟังนี่สาธุโดยนะยอมเทียมฟ้าคำปลาแล้ววันนี้ก่อบอดได้ทำหมดเย็นแม่นเพราะว่าประจานมาหนึ่งทุ่มหนึ่งแล้วนะกว่าจะเข้ามาถึงเนาะก็เลยอันเจ้าติดเป็นทานอยู่บนกระทำไปเจ้าแม่มารีเจ้าเกือบบรรทัดสาธุครับ3คืนนี้เลยเจ้าเจ้า
เนี่ยก็ก่อยอูกันเนี่ยก่อยปรับหากันเนี่ยกะเจ้าอันนั้นน่อยแต่ก็ว่าได้ฟังที่มันจะได้เฮาจะได้พึกมันเจ้ามันจะเกิดมันจะเกิดเป็นวัสีคือความเคยชินแล้วก็ชำนาญเจ้าเจ้านั่นน่ะพึกมันมันเป็นไปสองเขียวดีจะแม่เจ้าไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยที่พระพุทธเจ้าน่ะก็ทูรังเข้ามาเอกะจรังน่ะก็สีรีรังสุหะสียังน้าวก็คู่อ่ะมันไปทางกระดึงน้าตัวสติเข้าบ่ใจเข้าบ่ดึงมาเข้าใจเข้าบ่ตัวสติกำหนดหู้เจ้าอ๋อเจ้าลองพอกำหนดหู้มันไปต่อละกำหนดหู้มันไปกำหนดหู้มันนิ่งกำหนดหู้มันฟุ้งกำหนดหู้อย่างเงี้ยปออืมมันก็จะเนี่ยงั้นเฮานี่เบาใจสบายใจติงวันนี่คือมันมีเรื่องนะเรื่องสัพพะสัพพันโดยปกติจิตมันจะมีหยังนะแต่เฮาไปหาเรื่องนะไปดูเฟซดูไลน์ดูข่าวดูหยังอ้าวหามาหาตัวล้นๆมันหวนกลับไปคือจริงที่เขาผ่านมาเนี่ยเจ้าแม่มันเป็นสัญญาไงก็ใต้ใจตัวสติอย่างเดียวในการตัดอาจารย์ตัวสติสัมปชัญญะตัวสติปัญญาเนี่ยเป็นตัวตัดแล้วมันสามารถตัดกรรมได้ด้วยตัดกรรมคือสิ่งใดที่มันเกิดกับตัดทั้งวันทั้งแม่เนี่ยการกระจายอันเอาของอาจารย์มาทบทวนกรรมเนี่ยในวันเนี่ยนะที่แม่เจ้ามาเตือนตลอดอาจารย์เราจะได้บอกก็ก็ปั๊บเดียวฟังหลวดเดียวอีกมันก็บาบาบานั่นแม่แต่พระอาจารย์กับพระเจ้าเวียนไปเวียนมาเนี่ยเจ้าหึงศรัทธาได้เข้าใจเนาะเจ้าก็พระอาจารย์เวียนไปเวียนมาหมู่นี้แม่ก็เข้าใจอืมเพราะว่าพระอาจารย์พยายามบอกนะเตรียมให้ฟังมาตั้งแต่เมื่อจ้าบ่ต้องวันที่3ค่ะบูชาเตียนมาบ้านหลวงเตียดีกว่าเฮาเลือกเกิดได้แม่แต่เฮาเลือกที่จะเป็นเกิดใหม่ได้เลยนะแม่นเข้าใจเลยที่เขาเลือกได้เลยอ่ะเจ้าจำได้ดีดีละสาธุได้เจ้าแม่ถ้าจะเอาชั่วโมงเดียวละเจ้าเจ้าได้สัตว์งามชั่วโมงหลังเอาเทปออกมีงานเอกสารข้างอยู่เจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าโยมเตรียมฝากคำปาแล้วนะวันนี้บ่ได้ทำบัดเย็นแม่นะนะกระทำวัดสถากระทำวัดกันไปเนาะอนะพอพรสุนัยนมัสการพระอาจารย์เจ้าข้านะสาธุโดยเนอนะพอพรแม่ยายซุ่มยายซุ่มดอกงามขนาดสาธุโดยโยมชุติการรอพยันมัสการพระอาจารย์เจ้าวันนี้มีฉากไม้มาอีกแล้วดอกไม่งามขนาดเนี่ยจริงๆใครเปลี่ยนตึงวันน่ะนะมันมีเวลาเปลี่ยนนะเอาที่ใดเนาะสิทธิชัยฮะสิทธิชัยฟังพระอาจารย์อยู่สาธุในเนื้อนมัสการพระอาจารย์มาลูกศิษย์เนาะพระอาจารย์สอนมาแล้วก็โยมอันธนธรรมนกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุด้วยนะธนธรรมนสาธุสาธุด้วยทักทายพระอาจารย์มาเนาะแล้วก็อันคำไหมมีชื่อนะโยมคำไหมมีชื่ออันเหมือนทักทายประจันมานี่นะปอยงหยุดมณีวันสาธุด้วยเนอร์มีอาจารย์นงจังเงินสาธุสาธุโยมก่อนมาเนาะทักทายประจันมาแล้วก็อันแม่บดอกอินสุวรรณน้อมนมัสการประจันสาธุด้วยเนาะก็ตามที่ได้บอกไว้นะแบ่งเวลากันนะช่วงได้ดีอันงานบริงเนาะก็จะอยู่กันถึง2ชั่วโมงเต็มในรายการสดในช่วงใดที่มันเร่งกระสานเร่งเรื่องราวต่างๆก็จะต้องแบ่งเวลาที่แต่เพื่อที่จะบ่ให้มันเสียโอกาสก็เลยถือโอกาสได้นำเทพที่เป็นหลักธรรมนะได้มาอันเปิดถึงศรัทธาได้ฟังกันซึ่งบางทีอย่างที่พระอาจารย์บอกศรัทธามาหลายครั้งว่าแม้แต่เทพตัวเองกับเจนได้ฟังรายการที่พระจันทร์นำเทพออกมาได้มีโอกาสได้ฟังของเก่าเลยก็ทำอย่างอื่นไปเนี่ยก็เลยปรับที่เอียสถานะอย่าไปอันอย่างมันหนักกับชีวิตเนาะปล่อยได้ก็ปล่อยผ่านได้ก็ผ่านสุขใจได้ก็สุขใจจะไปเสียเวลากับเรื่องราวหลายๆเรื่องราวต่างๆจะได้ก็ขอโมทนา
สาธุศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะเริ่มฝึกนะฝึกตัวเจโตสมาธิมันๆโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพราะว่าเวลาเฮาเหลือน้อยนะศรัทธานะคนต่างกันบนห้องว่าเข้าดาวนับถอยหลังแต่สำหรับคนที่จะประพฤติปฏิบัติเพิ่นจะตั้งอยู่ในความบ่ประมาทนะบ่ประมาทเลยยังจะทำก็ทำมีหน้าที่ทำก็ทำตามกำลังมาหักโหมแต่ก็บ่เฉยชาอย่างนั้นก็ปรับไปแต่ละคนแต่ละท่านเนาะขอโมทนาบุญกรรมบุญจุบุญรักษาผู้คนขาดบ่ได้ก็ครับขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่อันได้ที่ตามรายการนะของลูกศิษย์ลูกหาเป็นช่วงเป็นระยะนะครับต้องกราบขอบคุณมีอันยังจะชี้แน่ก็กราบนิมนต์เลยนะครับยินดีครับผมมีอย่างจะชี้แน่มีอย่างจะหับใจนะครับก็ขอกราบโมทนาเป็นอย่างยิ่งครับจะได้กลับบ้านกันใหม่เนาะถวายความเคารพครับ